ะว่ามาแป๊บนะคะบอสจริงจังหน่อยค่ะคุณจะจริงจังไปทำไมในเมื่อคนวิเซนเป็นไม่นั่นเดี๋ยวโอเคโอเคอาทิตย์ก่อนนี่คุณยังชื่นชมหนูสาเรื่องคุณทีมอยู่เลยอยู่ๆกลับมาไม่ไว้ใจได้ยังไงล่ะเราตัดสินความสำเร็จของคนแค่ครั้งเดียวไม่ได้หรอกลองเอาคนที่เขาต่างกันมากๆมารักกันดูไหมล่ะเขาว่ากันว่านะคนที่ต่างกันมากๆเนี่ยมักจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันทั้งหมดเนี่ยมันก็เพื่อให้โลกของเราสมดุลไงนี่คุณเรียกผมมาฟังพรีเซนต์หรือมานั่งมองคุณเจ้าปากกาคอนเซ็ปต์ที่เราจะใช้จัดงานในครั้งนี้คือคู่ต่างค่ะคนเราทุกคนเนี่ยมีความชอบแล้วก็รสนิยมที่แตกต่างกันตามสถานะแล้วก็ความเป็นอยู่ของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปิดใจยอมรับคนที่มีความแตกต่างกับเรามากๆเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆหรือเปิดโลกกระทัดให้มันกว้างขึ้นนะคะหนูสาก็เลยจะให้คนที่มีความแตกต่างกันมากๆอย่างเช่นอ้วนกับผอมคนชอบหมาแล้วก็คนชอบแมวแล้วก็คนที่ชอบอยู่บ้านกับคนที่ชอบออกไปข้างนอกให้คนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยมาเจอกันในงานปาร์ตี้ค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าความแตกต่างนี่แหละจะเติมเต็มซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นความรักที่มาพร้อมกับความสมดุลค่ะในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จพี่หน้าขันตะลุงสายตามุ่งมั่นชัดถ้อยชัดคำมีสมาธิด้วยเลอค่าสตรองที่สุดนี่ชมใช่ไหมคะชมหนูสาใช่ไหมคะ